ยินดีนะครับกับพี่ใหม่ที่ไปเป็นท่องเที่ยวและกีฬาที่จังหวัดพังงานะครับที่นี่เป็นอำนวยการต้นเป็น8ที่นั่นเป็นอำนวยการสูงแล้วก็ยินดีในส่วนแรกเขาที่ไปที่นั่นนะครับความรักความผูกพันที่อยู่ด้วยกันนะครับก็อย่างนานเพราะว่าคนเราเมื่อมีความผูกพันเนี่ยสิ่งเหล่านั้นแหละครับมันจะหล่อหลอมเราให้อยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนที่พี่ใหม่พูดไปแล้วถือว่าไปอยู่ที่นั่นนะครับก็คือแต่ว่าพี่ใหม่ว่าเองว่าหัวใจก็จะอยู่ที่นี่ก็คือมีความผูกพันกับเรานะครับสิ่งนี้เมื่อมีความรักความผูกพันมันจะเป็นที่นั้นเช่นนั้นจริงๆนะครับหลายท่านคงได้อ่านคงได้กลงโลกคณิตสมัยเด็กๆนะครับรักกันอยู่ฟ้าฟ้าขอบเขียวเสมือนอยู่หอยแห่งเดียวร่วมห้องจังกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้อมแมกไม้มาบังอันนี้ก็คือถึงแม้จะอยู่ห่างไกลนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีความรักมีความผูกพันต่อกันนะมันไม่ไกลเลยนะครับสามารถส่งความรู้สึกดีๆให้กันสามารถส่งความห่วงใยให้กันได้ตลอดเวลานะครับผมเองก็ตื่นตันใจยินดีกับพี่เขานะครับแล้วก็อยากจะฝากนะครับในฐานะรุ่นน้องแต่ว่าโดยนั้นก็บทบาทหน้าที่ที่เราไปทำข้อบ้านไปโดยบทบาทหน้าที่อยากจะฝากว่าในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตไม่ว่าอาชีพใดก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ผมถือปฏิบัติมาก็จะมีอยู่3ส่วนที่ผมถือมานะครับส่วนแรกนะครับก็คือคุณธรรมคุณธรรมคืออุดมการณ์ในจิตใจนะครับที่เราต้องมีอุดมการณ์ในจิตใจมันจะเป็นเครื่องชี้นำเป็นเครื่องหล่อหลอมเราให้มุ่งที่จะทำความดีให้มุ่งที่ไปในทิศทางที่ดีนั่นคืออุดมการณ์ที่เราต้องยึดมั่นถึงแม้บทบาทเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนไปตามบทบาทที่เปลี่ยนไปแต่อุดมการณ์ต้องคงไว้นะครับเราต้องปรับตัวนะครับแต่ว่าอุดมการณ์อย่าเปลี่ยนไปขอยึดถือว่าอย่างนั้นนะครับแล้วชีวิตเราจะมีหลักยึดนะครับส่วนที่สองที่จะต้องมีก็คือคุณภาพคุณภาพในที่นี้ก็คือความเท่าทันกับทุกอย่างการที่ต้องรู้จักปรับตัวการที่ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้นวัตกรรมอ่านหนังสือเยอะๆแล้วเราจะรู้เยอะๆนะครับและหลังจากนั้นเมื่อเรามีความปรับตัวหลายท่านคงจะรู้ไดโนเสาร์สูงพันเพราะอะไรจิ๊กจกตัวเล็กนิดเดียวแต่อยู่ได้นั่นก็คือการปรับตัวนะครับในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ต้องปรับตัวแล้วก็ปรับตัวคุณภาพสิ่งเหล่านี้ต้องหาคุณภาพให้กับตัวเองสิ่งสุดท้ายที่ผมถือมายึดถือมาตลอดแล้วก็ในวันนี้ก็เช่นกันสิ่งนั้นก็คือมิตรภาพนะครับมิตรภาพเหมือนที่ผมพูดตอนต้นความอ่อนน้อมต่อคนความรักใคร่รองรองความมีน้ำจิตน้ำใจไม่จิตไม่ซีที่ดีต่อกันเมื่อตอนกลางวันผมพูดกับใครผมจะไม่ได้ผมบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจำไม่ผิดน่าจะคุยท่านแพทย์ความอ่อนน้อมต่อมตนนั่นคือเสน่ห์นะครับผมคิดว่าผมยึดถืออย่างนั้นตลอดคือความอ่อนน้อมต่อมตนเป็นเสน่ห์อันนี้นะครับคือสิ่งที่จะเรามีนะครับต้องทำสิ่งนี้ไว้นะครับก็คือคุณธรรมนะครับในส่วนแรกก็คือเป็นอุดมการณ์ส่วนที่สองคุณภาพนะครับส่วนที่สามมิตรภาพขอฝากไว้นะครับในสามประเด็นนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณมิตรภาพกับทุกคนที่มีมิตรภาพให้กับบ้านผมมีมิตรภาพให้กับพี่ใหม่ที่ต้องไปรับตำแหน่งที่จังหวัดนาขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับรู้สึกอึดตันแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะวันนี้ที่ทุกคนก็พร้อมใจกันมาเลี้ยงส่งพี่ใหม่นะคะจากช้างคนเดินจากเดินไม่เคยท้อจนทนว่าคนไหนจะมีเธอจะมีจนวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจเรียนรวมฝันและคุณมากมายที่สุดตกเข้าไปร่างกายก็เป็นผู้แพ้พอพบกันร้ายใจหัวใจพี่เองก็แพ้ตั้งแต่มาเจอเธอทุกนั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเบื่อช่วยรักษาใจที่จะทำทุกทีน้องก็คงรักได้ทั้งนี้ได้มาลองน้องก็เต็มใจจะรักกันรักอีก
อะไรคะช่วยกันร้องค่ะ
างทางทุกคนไม่มีให้เลือกเท่าไรเจ็บสักเท่าไรเจ็บเท่าทุกแก่ที่เจ็บขึ้นลมว่าคนในฉันในความอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นทางของขอบฟ้าไกลI'm not afraid.
จะไม่ลืมเธอไปไหนดังทะเลที่ผูกกับหาดทรายจึงมีความหมายคือเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงตัวฉันเป็นเพียงรูปปั้น